ขอโชว์สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกๆ ท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงดีเจพบพังผ่อนกับสถานีเพลงที่สนุกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขมคอเรดิโอสอยสอยพี่น้องฟังสอยขออนุญาตทักทายเป็นภาษาบันเกิดจักหน่อยเนาะค่ะสวัสดีแม่อาบางพระโอนกุ๊กกุ๊กเขนียเขนียผู้ชายแหลกกระเทยบ่ได้เที่ยวเด้อค่ะแกมาผู้สาวบ้านหนองหินห่าวซึ่งกันนี่ขอขมาลายแห้งบ่สิเป็นทั้งอินบ็อกทั้งเว็บไซต์เว็บหยังผู้บ่าวมาจิกไผกะสายเตยว่าอีแม่อยากได้แม่จักสิจัดให้บ่จัดให้เนาะค่ะอันช่วงนี้สปอนเซอร์ก็บ่ใครข่าวปานใดแต่ว่าข่อยย้ำมากมวนมีงานเขาบอกว่าให้แต่ได้ยินข่าวสิเป็นยาวๆความรักเป็นสิ่งไม่เที่ยงยามใดสิทำปวดแต่ถ้าได้ขึ้นเตียงถึงเที่ยงแน่นอนเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะผู้ใดแซ่ขอให้ล่ำให้รวยขอให้มันหมานนะคะขอบคุณสปอนเซอร์หลักที่สนับสนุนการจัดรายการมาตลอดเลยนี่อ๋อเมื่อนี้เฮาเลยช่วงนี้อากาศร้อนค่ะขอขอบคุณพัดลมเฮอริเคนเย็นทุกครั้งที่เปิดเย็นหน้าผากเตลิดหนังหัวกระจายมาหันหมอลำน้ำรดแห่ถึงบ่มีผู้บ่าวโสดกะสร้างนางบ่แค่ซิงเกิลใหม่ค่ะบ่มีผู้บ่าวโสดกะสร้างนางบ่แค่บ่ควรฟังเป็นบ่ให้ได้แก่นแน่เดี๋ยวสับปิ้งพอดแห่เป็นเครื่องเล่นดีเจได้ยังไงอะไรเงี้ยมันม่วนมากนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ารายการของเรานะคะขอต้อนรับดีเจพบพังพรนะคะหรือว่าเตยไทยสายฮาเอมิก้าน้องหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราจะมาในสไตล์ของดีเจไม่ไม่เดี๋ยวต้องหัวเราะด้วยใช้กดจังหวะอะไรนะตอนนี้เพลงหายอ๋อแล้วทำไมเพลงมายังไงอ่ะนี่ไงเออมันเก๋เนาะมันคืออะไรอ่ะแม่มันก็คือโปรแกรมคำธรรมดานี่ไงนี่อะไรคือเล็ดเนาะคุณเจ้าขาเล็ดจังเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอมิก้าจะสอนเราจัดรายการแบบไม่ธรรมดาด้วยใช่ครับทุกคนเห็นแล้วเห็นมันก็เล่นดีเจอยู่ไหมแม่เนี่ยบ้าไอ้แท็กคุณผู้ชมขามันจะต้องหมุนนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่หมุนแล้วนะคะใช้สัมผัสมือนี่แล้วเพลงมันต่อเลยเหรอต่อมาเลยนี่ไงอยากทักคุณผู้ชมถามเอ้ยเก๋ชอบก็เหมือนกดพอสไว้ใช่ครับอ้าวแล้วเสียงแบบนี้แล้วอ่ะไม่ใช่เหรอเขาเรียกว่าเวลาที่เราเปิดเพลงในเครื่องเฉยๆถูกไหมใช่แล้วก็พอสพอสไว้เออถ้าจะให้แบบใช้โดยปกติพอสไม่ต้องใช้เมาส์ถูกไหมแต่ว่าได้ใช้นี่แทนใช่ครับซึ่งวันนี้ค่ะคุณชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเจาะลึกนะคะเอมิก้าน้องอินฮาวแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาชื่อว่าดีเจพบพังพอดพบพังพอดถามหน่อยถ้าได้ชื่อนี้แต่ไรมาถ้าได้ชื่อนี้แต่ไรมาโอ้ยก็ไปก่อนไม่ใช่หรอกเราชื่นชอบดีเจคนนึงซึ่งก็เป็นกระแสชื่ออะไรคนนั้นน่ะชื่อพูดได้พบพรเป็นคุณแม่เราชอบมากเราก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีเราจะได้เหมือนเขาอยากเก่งเหมือนพี่เขาอะไรเงี้ยก็เลยเออนี่แหละพบพังพรนี่แหละแล้วก็มีโดนด่านะโดนด่าด้วยเหรอทำไมอ่ะทำเลียนแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลียนแบบอันนี้คือการแบบ
cover featuring หรือว่าทำตามไอดอลเราอะไรเงี้ยชอบใครหรือเวลาที่เราชื่นชอบเพลงไหนแล้วเราก็จะไป cover เพลงนั้นอะไรอย่างงี้ถูกไหมใช่อย่างเช่นสไตล์การแต่งตัวก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะถ้าเราชื่นชอบดาราอะไรคนไหนเราก็จะแล้วก็แต่งตัวแบบนั้นใช่มันก็ไม่แปลกแล้วพอเรามาทำแบบนี้ปรากฏว่าเป็นไง feedback feedback ดีมากนี่ตัวหนูเป็นตั๊กแตนไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือต้องบอกแบบนี้เลยนะคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการพูดภาษาเป็นภาษาคาแมร์ด้วยนะคะซึ่งภาษาคาแมร์เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องเอมิก้าหรือดีเจพบพังพรอย่างมากนะคะตอนนี้เนี่ยแฟนคลับเรียกร้องมามากเลยเขาบอกว่าแชร์แล้วครับแชร์แล้วครับเลิศเลิศสวัสดีค่ะดีเจนะคะน้องเอมิก้าแชร์ยังในเฟซบุ๊กนะคะผู้ชมแชร์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอันนี้แฟนเพจข้างห้องไม่ได้ยินเหรอคะก็เราต้องอาศัยรอแบบว่าเขาไม่อยู่บ้านเราต้องแอบดูก่อนว่าเขาอยู่ไหมถ้าเขาอยู่นี่เขาจะไม่ทำหรอไม่ทำนะคะสามารถเข้าไปได้เลยกดไลค์กดแชร์นะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะCS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งกำลังใจส่งคำถามมาพูดคุยกับน้องเอมิก้าหรือดีเจพบพังพรได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะทาง Twitter Instagram YouTube นะคะ search ไปได้เช่นกันที่ชนะ8 Thailand ค่ะเว็บไซต์ดูสดๆกันตอนนี้เลยนะคะ www.chana8thailand.com ค่ะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่าชนะ8 Thailand นะคะซึ่งเราบอกเลยแต่ละคลิปค่ะคุณผู้ชมค่ะเรารวบรวมนะคะคลิปสุดยอดนะคะของดีเจพบพังพรในขณะที่เขาจัดรายการเนี่ยมันช่างหันเรื่องหันมากแต่ละวันก็จะแตกต่างกันใช่แตกต่างกันคอนเซปต์อะคะคอนเซปต์คอนเซปต์ไม่มีค่ะลุกได้ก็ตอนนั้นเลยคอนเซปต์ไม่มีเอาเล่นไปตามอารมณ์เล่นไปตามอารมณ์โอ้สถานที่จัดดีเจนะคะสถานที่จัดเราก็จะเห็นว่าแตกต่างกันมากเลยใช่ค่ะนี่มีคนทักทายมาบอกว่าอยากดูคลิปตอนนางเป็นดีเจนอนนอนไม่หลับนะตอนเป็นโอ้ตอนเป็นตั๊กแตนด้วยนะคะคลิปตอนน้องนอนไม่หลับเป็นคลิปยังไงคะเป็นคลิปประมาณไหนก็เป็นดีเจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมีท่าเต้นมีอะไรด้วยมีท่าเต้นมีอะไรด้วยทีมงานเรามีไหมเราอยากดูนะคะมีน้องแฟนคลับอยากดูคนชอบคลิปนอนไม่หลับเหรอเห็นว่าน้องนอนไม่หลับนะคะนี่อยู่ในอะไรคะอันนี้อยู่ในเข่งค่ะเข่งเออรถอันนี้เขาเก็บขวดทิ้งไว้เราก็ไปเทขวดเขาออกแล้วก็เอาเข่งมานั่งพอเราเสร็จแล้วเราก็เอาขวดเก็บไว้เขาเหมือนเดิมเข่งนี้คือเราเข้าไปนั่งในเข่งเหรอดูตัวเล็กไปนิดเดียวเลยอ่ะแต่เนี่ยเอกลักษณ์เขาเนี่ยนอกจากจัดรายการแล้วเสียงนะเสียงเพลงหรือว่าเสียงของดีเจเนี่ยสนุกสนานปกติเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วเขาก็มีเสียงร้องที่ชุ่มฉ่ำฉ่ำวาวแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงมันไม่ใช่แค่เสียงมันมีเสียงหัวเราะด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่มเอฟเฟกต์เข้ามาเหรอคะไอ้ที่เสียงหัวเราะไม่เวลาที่จัดรายการแล้วเวลาที่ตัวเองทำเมื่อกี้ที่แบบว่าพอจัดรายการอยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเสียงเราให้มันเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนให้มันเอฟเฟกต์ว่าให้มันแบบให้มันดูสนุกขึ้นไปอยากฟังหน่อยค่ะอยากฟังตอนเสียงหัวเราะแบบโอ้โหหลายคนพูดถึงเยอะมากเพราะเสียงหัวเราะนี่เธอแบบได้ใจมากอันนั้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่ประมาณนี้อ่ะคุณผู้ชมดูไม้รถสภาพที่ใส่ทุกชุดจะต้องมีนมที่ใหญ่ใช่โอ้โหมีนมด้วยนมนี่คือนมอะไรครับขอดูนิดนึงนมยาคุมค่ะแม่นมยาคุมนมยาคุมค่ะหัวนมด้วยบางวันก็เท่ากันบางวันก็ไม่เท่ากันนะเอาไม่ทำเป็นแบบสำเร็จรูปแล้วก็ใส่เข้าไปเหรอใช่ใช่ทำขึ้นมาเองรถจังเลยอ่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้ยมีหัวนมด้วยถามหน่อยแต่ดีเจแบบนี้เนี่ยแฟนคลับชื่นชอบมีผู้ชายมาจีบไหมคะมีเยอะมากเลยผู้ชายมาจีบใช่ผู้ชายคิดว่าผู้ชายเป็นคนไหมคะผู้ชายเป็นคนไม่ไม่ผู้ชายก็เลยเป็นสตรีเป็นคนผู้ชายจริงๆนะเหรอใช่เด็กๆมาแอลหรือเปล่าเด็กๆส่วนใหญ่ไม่ใช่เด็กๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต่างชาติพวกอาหรับอะไรเงี้ยอ๋อเขาก็เลยแบบว่ามาจีบอะไรเงี้ยเขาอยากกินของแปลกเนี่ยของสวยไม่สวยมากยังไงอาหรับจะชอบผู้หญิงสไตล์อย่างนี้ใช่เออได้คุยไหมก็ไม่ได้คุยส่วนใหญ่ไม่ได้คุยเพราะว่าเรากลัวเขาแบบพวกวิชาชีพอะไรเงี้ยรุ่นนี้กลัวมิจฉาชีพด้วยเหรอไม่น่ากลัวมิจฉาชีพนะลูกต้อง
ณะแบบนี้ว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ชายตามมาด้วย คือยังไงคะผู้ชายนี่ตามจีบหรอไม่ไม่ใช่ตามจีบอันนี้ก็คือเพื่อนกันได้กินกันยังคะเพื่อนไม่ได้กินค่ะเขาเป็นเทรนด์ใหม่นะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมหนูไม่ยอมเขาไม่ยอมล้อจังเลยตอนนี้ย้ำสถานะเลยว่าโสดโสดนะแฟนคลับ FC สบายใจได้ค่ะเขาบอก FC DJ พบพังพรค่ะชอบนางค่ะดูตลอดเลยฮาสบายใจมากๆ FC ค่ะ FC ค่ะไปฟังเสียงสิพร้อมมากๆเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะนางเต้นเก่งมากๆเลยเลิศมากค่ะคุณแม่เลิศค่ะเลิศก็แชร์นะคะค่ะเลิศก็แชร์ถ้าวันนั้นอย่าลืมแชร์ดีกว่านะคะใช่ใช่แล้วทำมูดสมมติว่าถ้าใครแบบอยากจะถามอะไรนะคะคุณเอมิกาต้องเรียกคุณเอมิกาหรือว่าคุณเอมิกาหรือต้องเรียกคุณพ่อพังพรดีคะได้หมดเลยค่ะเป็นตัวหนูทั้งนั้นหนูสร้างตัวหนูขึ้นมาหลายตัวมากแล้วเดี๋ยวแน่นะถ้าหลายตัวใช้หนูหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งหรือจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่ต้องบอกเลยว่าพวกช่วงนี้แบบโซเชียลมันไปไวแล้วแบบคนสนใจไวแล้วก็ลืมไวเลยต้องสร้างใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะนางก็สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ตอนแรกเนี่ยต้องบอกเลยเป็นผู้ประกาศข่าวไม่ใช่เหรอคะใช่ตอนนี้มารายการเราคราวนั้นเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวใช่สดสดในสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะออกจากการเป็นนักข่าวแล้วไปเป็นดีเจแล้วหลังจากเป็นดีเจมันจะไม่ได้ลาออกไม่ได้ลาออกก็คือเปลี่ยนยังทำอยู่สับไปสับมาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อบางทีก็กลับไปทำคลิปทำข่าวเหมือนเดิมใช่นี่อันนี้คือรายงานข่าวรายงานข่าวนิวส์เราไปพบกับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กันเลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาฝากแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้รับมือกับภัยหนาวที่จะเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำครอบคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและก็ลมหนาวเย็นได้พัดผ่านจากประเทศสิงคโปร์มองโกเลียและก็สหรัฐอเมริกาจนมาถึงประเทศไทยค่ะทำให้ฝนตกหนาแน่นทั่วทั้งบริเวณพื้นที่ประเทศไทยอากาศจะเย็นลง 2-5 องศาเซลเซียสนะคะฝากแจ้งเตือนประชาชนด้วยว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะและวันนี้ก็เช่นกันค่ะฝนตกมากมากนะคะหนาวจนปากสั่นค่ะคุณกิติคะและตอนนี้ดิฉันก็ทนความหนาวไม่ไหวแล้วค่ะคุณกิติคะปัญหาหนึ่งที่สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทอร์นิวส์กับดิฉันพรหมจารียุทธาวรสวัสดีแม่อาบองประโอนกับลูกเนี่ยน้องยงพรหมจารียุทธาวรเราไปพบกับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้กันเลยค่ะสรุป7วันอันตรายช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอุบัติเหตุรวม 2,232 ครั้งเสียชีวิต237คนบาดเจ็บรวม 2,322 รายอุบัติเหตุส่วนใหญ่เมาแล้วขับอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์และก็ทางรถยูค่ะค่ะเรามาสรุปเหตุการณ์ซึ่งสื่อมวลชนหลายแขนงยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะงัวหน่อยออกลูก461โตไว้รุ่น104กัน 16,568 คูปะทู่ร้อยขายเข่งละ70 80ตับหู50 60อาหารตับซ้ำ80 90เอาเปรียบคักเนาะอุ้ยช่วงเทศกาลนี่เขายุดหลายรู้ทางเอาเปรียบลูกค้าคักเออฮัลโหลโทรมาทำไมนี่โทรมาถามเบิ่งว่าเฮ็ดใจได้หรือยังถ้ามีเขาอยู่แล้วแล้วเธอจะโทรมาตอกย้ำหัวใจเราทำไมเฮาบ่ได้โทรมาตอกย้ำแค่เฮาโทรมาถามว่าใครแน่ขึ้นบ่เธอก็มีแฟนของเธออยู่แล้วทำไมเธอมาอยู่มามอนั่นนะเธออย่ามาให้ใส่ฉันนะเราจำได้วันแรกที่เธอไล่เรานี้เราหัวสักกระเทียมกินเลยทำอะไรไม่ถูกหัวสักเลยติตั้งแต่เธอทิ้งเราไปวันนั้นเราทักแค้นหาเธอเธอก็ไม่มีการตอบรับเธอมิดติ้งไปเลยก็ตอนแรกหาว่าหาสิตอบแซ่บเจ้าหูแต่ว่าเฮาลืมข่าวเธอหนีเราไปเธอทิ้งเราไปแบบไม่สนใจเต่าหิแลนอะไรเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปหลงสนรักเธอได้ยังไงฮัลโหลดอลลี่เธอโทรมาอีกแล้วเธอจะโทรมาห้ามเฮียมอนอะไรอีกบอกว่าไม่ต้องโทรมาเฮาโทรผิดฮามว่าจะโทรหาหมู่สิถามมันว่าผัวมันอยู่เฮือนบ่เธอแอบไปซี้กับผัวเขามาใช่ไหมเฮาบ่ได้แอบเด้อเฮานำเขาไปฮอดเฮือนพุ่นเด้เธอมันหีเขียวเธอมันเห็นแก่ตัวเธอมันแค่คนมักเซิงฉันไม่รู้ว่าฉันจะด่าเธอยังไงดีคนอย่างเฮาเขาไม่ได้เรียกหีเขียวเด้อเขาเรียกว่าหีมักมวนเธอต้องไม่ทำตัวต่ำต้มนะโอ้โหนี่นะคะเป็นคลิปที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องเอมิก้าเป็นอย่างมากผู้ชายคนนั้นคือใครคะผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนแถวบ้านแหละเขาเป็นผู้คนที่พอมีชื่อเสียงแล้วคุณคิดไม่เขาหรือไงคะเปล่าค่ะหนูขออนุญาต
เห็นคลิปเขาใช่ไหมก็ขออนุญาตตัดต่อหน่อยนะอะไรที่ขออนุญาตมาเราก็ทำที่อยู่แล้วเราไปตัดต่อเองใช่แล้วก็ไปขอเขาซึ่งต้องบอกเลยได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะจนตอนนี้นะแฟนคลับหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากๆน่ารักมากๆเลยใจดีที่สุดเลย FC ค่ะชอบนางมากๆดูตลอดเลยค่ะ FC ค่ะน่ารักเสมอค่ะสวัสดีพ่อลุงเอมิก้านะคะรักนางมากๆอันนี้จากพี่นกลำยองหนองหินห่าวแกมมี่โกนะคะสวัสดีพี่นกลำยองด้วยนะคะรักนางนางเก่งมากๆนางอดทนนางสู้ค่ะFC ครับรักนางจังเลยน่ารักมากๆคุณกิติคะคุณกิติคะถามนิดนึงค่ะเริ่มทาแป้งที่คอเจ๊พังพรหรือเปล่าคะนะคะแม่ดังแล้วอย่าลืมลูกๆนะจ๊ะนี่เขาถามเขาบอกมาว่าอย่าลืมลูกๆนะคะรักนางจังเลยรายงานข่าววันนี้ด้วยนะอยากฟังจังเลย FC แม่ค่ะรักนางจังเลยรักนางค่ะรักดีเจพบพังพรค่ะสวัสดีค่ะรักนางนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้หลังจากที่เป็นดีเจพบพังพรเนี่ยอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆคือคลิปน้องนอนไม่รับค่ะเป็นคลิปประมาณไหนยังไงบ้างคะก็น้องนอนไม่รับก็เป็นคลิปดีเจเหมือนกันนี่แหละค่ะก็จะมีท่าเต้นที่เรามีนะเรามาให้ทีมงานดูนะทีมงานเรามาให้ดูด้วยนะเห็นว่ามีซึ่งเป็นดีเจใช่ค่ะแล้วก็เพลงน้องนอนไม่หลับของคุณไฮอปปอไปชมกันค่ะสวัสดีแม่อาบังประโอนกุ๊กกุ๊กคะเนียนางพยมพบทางพรขอต้อนรับคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการกับรายการวิทยุคลื่นวิทยุที่สนุกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาบอกว่าถึงจะสวยไม่สุดแต่บุรุษไม่เคยขาดนะจ๊ะความรักเป็นสิ่งไม่เที่ยงทำยังไงก็จะฉกแต่ถ้าได้ขึ้นเตียงถึงเที่ยงแน่นอนโอ้นอนไม่หลับนะคะสร้างปรากฏการณ์เลยทำให้หลายๆคนรู้จักดีเจพบพังพรขึ้นมาทันทีนะคะวันนั้นเนี่ยเป็นการไลฟ์สดใช่ไลฟ์สดเลยอันนี้คือว่าเป็นคลิปอัดเป็นคลิปอัดเป็นคลิปยอดวิวเท่าไหร่คะคนดูเท่าไหร่ไอ้ยอดได้ประมาณ 300,000 กว่าแต่ว่าใน Facebook นะใน YouTube ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนติดตามน้อยก็เลยได้น้อยแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะคนก็จะไปติดตามในส่วนของ YouTube ด้วยนะคะแต่ใน Facebook เนี่ยต้องบอกเลยเป็นการสร้างปรากฏการณ์ให้กับน้องอมิก้าอย่างมากทำให้คนรู้จักดีเจพบพังตอนที่เริ่มแรกเลยถามก่อนว่าเราเริ่มเปลี่ยนมาเริ่มทำดีเจเนี่ยตอนนั้นเราคิดไอเดียอะไรอยู่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลยคือเราเห็นดีเจต้นฉบับนะที่เราชื่นชอบเขาทำก็สนุกดีลองทำบ้างดีกว่าแต่ว่าเราจะเป็นสไตล์ของแบบทำไม่ใช่ล้อเลียนนะทำคล้ายๆพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำคลิปแรกก็ทำไมคนชอบจังก็เลยทำมาเรื่อยๆแต่ทำมาเรื่อยๆสักแป๊บนึงก็หายนะหายคนเริ่มลดน้อยลงก็เปลี่ยนทำตอนที่เราไลฟ์สดไลฟ์สดด้วยแล้วก็พอไลฟ์สดจบก็ลงคลิปด้วยจริงจริงมีหลายคลิปมากแต่ว่าในส่วนของเพลงเรานำมาเปิดแล้ว Facebook รายงานอะไรนะคุณแล้วเราเพลงไหนมาเปิดเราจะรู้ได้ไงว่าเพลงไหนลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เปิดไปเลยก็คือเพลงไหนลิขสิทธิ์เราก็ลบก็จะมีอีเมลอะไรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบทำสร้างรายได้อะไรก็เลยเราก็ไม่ได้ซื้อโอ้แล้วทักษะการเป็นดีเจล่ะคะต้องไปฝึกยังไงบ้างไม่ได้ฝึกค่ะเอาแบบฟิลสนุกเราเป็นคนชอบสนุกอยู่แล้วมันก็เลยได้ฟิลเหมือนเอาเพลงมาลงในเครื่องใช่ไหมใช่ในโน้ตบุ๊กแล้วก็กดแล้วก็เปิดเล่นเลยใช่ใช่แล้วก็เราอาศัยว่าเพลงไหนที่มันแบบมีกระแสเพลงไหนดังๆก็มาเปิดอะไรเงี้ยบางเพลงก็โดนตัดโดนลบไปเองก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราไม่ได้ทำมาสร้างเพื่อสร้างรายได้อยู่แล้วสร้างความสุขอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์คือการแต่งตัวต้องเซ็กซี่ใช่ไปหาเสื้อผ้ามาจากไหนคะเสื้อผ้าเหรอคะไอ้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็คือบาง FC บางคนก็ส่งมาให้ซึ่งส่วนใหญ่เราใส่ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนผู้หญิงร่างใหญ่รักสุขภาพก็เลยแบบใส่ไม่ได้ไปหาซื้อเองไม่ได้หาซื้อเองไม่กล้าฮะไม่กล้าเคยเดินไปแอบดูแล้วก็บอกซื้อไปฝากเมียเหรอคะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วทำไงส่วนใหญ่ก็คือเป็น FC ส่งให้ใช่เป็น FC ส่งให้และซึ่ง FC ส่งมาไซส์มันก็เล็กไซส์แล้วทำยังไงคะก็อันไหนที่ใส่ไม่ได้เราก็ไปบริจาคต่ออะไรที่เราใส่ได้บางทีเราก็มาตัดมาทำไมแล้วเอาต่อนะคะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือหลอดที่ทำเป็นเหมือนแบบไมโครโฟนใช่คือนั้นคิดเองหลอดดูดน้ำเหรอใช่คือเราหาของจริงมันไม่มีไงเราไม่ไปหาซื้อก็เลยเห็นหลอดก็จับใส่เลยจับใส่ซึ่งคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแบบธรรมดาโลกจะไม่ค่อยจำเราก็จะทำแบบธรรมดาที่ชาวบ้านเขาไม่ทำอะค่ะบางทีหัวนมไม่เท่ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้แฟนคลับเขาได้สอบถามว่าทำไมไม่เอาให้มาเขาถามด้วยมีแฟนคลับถามด้วยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยแต่ละวันเนี่ยคาแรคเตอร์ต่างกันต่างกันไม่ค่อยต่างกันเลยนะเออนี่ไงไม่ซ้ำแล้วไม่ซ้ำไม่เท่าไหร่สถานที่ก็ไม่ซ้ำด้วยไปอ่านบ้านคนนั้นคนนี้เหรอคะอ๋อก็จะเป็นบ้านคนนี้บ้านคนนี้อยู่ข้างล่างของเราอยู่บนแฟลตมันก็จะซึ่งจะมีหลายๆมุมบ้านนี้ก็จะมีทางหลังบ้านก็จะเป็นพวกริมคลองเหมือนป่ากล้วยป่าอะไรที่เคยอ๋อที่เคยใช่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 แต่ไปดูเรียวดีนะอย่างเงี้ยใช่มันเห็นความเรียวเลยอย่างนี้เลยใช่แล้วหลายคนก็แนะนำเรามานะแบบทำไมไม่ทำสตูทำไมแต่อัดให้มันเป็นกิจวัตรหลักคือถ้าเป็นทางการเดี๋ยวมันไม่สนุกใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราต้องแบบบ้านๆแบบเนี้ยอ๋อนี่ไงต้องบ้านแบบนี้คนจะชอบใช่ค่ะตาห่วยๆแต่ก็เต็มไปด้วยลีลานะจ๊ะไม่เคยเก็จะคิดนะคิดอ่ะเหมือนหาอะไรที่แต่ว่าตอนนี้ก็มีพร็อพเยอะไหมคะเนี้ยตอนนี้เหรอฮะก็ส่วนใหญ่ไม่เยอะหรอกแต่หยิบอะไรได้ก็ใส่หยิบอะไรได้ก็ใส่ครั้งนี้ใส่จุดนี้ครั้งนี้ก็เอามาใส่หัวอะไรเงี้ยอ๋อก็มี 3-4 ชิ้นเหมือนกับว่ามองอะไรที่อยู่รอบตัวเราแล้วเอาอะแดปมาแต่งเป็นชุดได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าข้อความใน Facebook ไลฟ์ก็บอกป๊าดสุดยอดจังเลยเป็นกำลังใจให้อ้ายเอมิก้าขอบคุณพี่ลำยองนะคะหนองหินเห่าบอกว่าขอบคุณทางรายการคนดังขอโชว์มากๆเลยค่ะที่เมตตาน้องเอมิก้านะคะรักนางค่ะ FC เลยค่ะชอบจังเลยนะคะยิ้วขอให้ได้เล่นละครนะคะอยากให้คุณได้เป็นดาราจังเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะนมสวยมากๆเลยเก่งมากค่ะนี่คนเดี๋ยวเรามีคำถามจากโปรดิวเซอร์นะคะเขาฝากถามมาเขาบอกว่าชื่อมันดูไฮโซมากเลยกับเอมิก้าเนี่ยชื่อมามีที่มายังไงชื่อนี้ที่มาหรอชื่อเอกนี่แหละคะใช่ชื่อเล่นชื่อเอกจริงเหรอฉันก็เดาเนี่ยเอมิก้าก็สระเออ่ะแล้วก็ฉันก็ต่อกอไก่ก็เป็นเอกอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านชื่อเอกใช่แล้วเดิมเนี่ยเป็นขอญาตเรียนอย่างนี้ต้องเรียกเป็นสาวสองหรือเป็นเกย์คะเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กเลยไหมคะจริงๆก็เป็นผู้ชายค่ะไม่ได้เป็นใช่ไหมไม่ได้เป็นก็คือการแสดงใช่ค่ะมีแฟนเป็นผู้หญิงมีแฟนยังไม่มีใครตอนนี้โสดเพราะว่าเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องมีแฟนอุ้ยตาละนี่คือลูกตาน้องเอกลูกตาเด็กลูกตาเด็กนะคะเอกเป็นคนจังหวัดอะไรสุรินทร์ค่ะสุรินทร์เอกเลยเหรอแม่เรียกตอนลูกขึ้นไงพอเดี๋ยวลูกโอ้ยนี่อุลอดอุลอดนี่หน้าตาดีเลยแหละเป็นลูกนี่โอ้นางชอบอะไรที่อยู่ในแบบในอะไรนะเมื่อกี้อยู่ในรังเนาะเมื่อกี้อยู่ในคือคุณผู้ชมจำภาพเหล่านี้ให้ดีนะภาพเหล่านี้จะถูกเผาทิ้งไปหมดแล้วนะคะถ้าชีวิตจะตามลบให้หมดเลยถ้าชีวิตที่แต่งเป็นผู้ชายแล้วไปเดินอย่างเงี้ยคนจำได้ไหมถ้าละแวกแถวบ้านอ่ะเขาจะเคยเห็นเราในนี้อยู่แล้วแต่ถ้าไปที่อื่นไม่มีใครจำได้เลยแต่ถ้าแต่งอย่างเงี้ยเขาจำได้ใช่ค่ะเอาอย่างนี้เวลาออกไปข้างนอกกล้าแต่งอย่างนี้ไหมครับเหมือนไปเดินตลาดก็ถ้าไปเดินตลาดก็ถ้าจะทำจริงๆก็ต้องขนเสื้อผ้าออกไปแล้วก็ไปหาแต่งตัวในห้องน้ำแล้วค่อยเดินออกมาอ้าวเหรอไม่เซ็งไม่กล้าขนาดนั้นอย่างนี้เวลาออกงานถ้าลูกค้าจ้างออกงานอีเวนต์ต้องมาในรูปแบบนี้ก็ต้องรูปแบบนี้ใช่แต่ว่าต้องไปเผื่อเวลานิดนึงสัก1ชั่วโมงไปหาแต่งหน้าปิดห้องน้ำแต่งหน้าแป๊บเดี๋ยวนั้นฉันเจอนางในงานอีเวนต์ใช่ไหมนางก็แต่งหญิงนะก็ต้องไปเปลี่ยนในห้องน้ำไงอ้าวเหรอใช่อันนั้นคือไปเลยก็คือแต่งหน้าเสร็จพวกคนไม่ได้แต่ว่านางแต่งตัวแนวเรียบร้อยแต่หน้าแต่งหญิงซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยก็ต่างกันสามารถติดต่อนางออกงานอีเวนต์ได้นะคะแต่มาในลุคนี้นะไม่เอาในลุคไอ้เอกเนี่ยเจอนางในลุคนี้แหละเจอนางในลุคนี้แหละลุคนี้แหละวันนี้นางวันนั้นนางสวยนางแต่งหน้าใช่วันนี้ใช่เออวันนี้นางสวยนี่นะคะก็มีงานอีเวนต์เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะซึ่งต้องบอกเส้นทางของเอมิก้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่หลายๆคนเนี่ยเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายมาโดยตลอดแล้วการที่จะเรียนแบบสาวประเภท2หรือเรียนแบบผู้หญิงเนี่ยมันค่อนข้างยาก
มันต้องตีโจทย์ยังไงบ้างคะกับการเรียนแบบหรือตัดสินใจยังไงกระโจนเข้ามาในเพศทางเลือกแบบนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่เพราะรับเป็นคนสนุกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ตามเวทีหมอลำมันก็จะมีพวกตลกที่แต่งผู้ชายเป็นผู้หญิงมันก็พฤติกรรมมันเรียนแบบได้พอเราทำไปทำมามันก็แบบอาจจะพริ้วขึ้นเหมือนเราก็เป็นคนที่ชอบเป็นเหมือนมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่กลัวมาว่าเล่นไปเรื่อยๆเล่นเรียนแบบผู้หญิงไปเรื่อยๆแล้วเราจะแบบเฮ้ยเป็นหญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะไม่หนูฉันจะงงอยู่ที่ถามจริงๆตรงเขาเป็นผู้ชายหล่อนเป็นหรือหล่อนไม่เป็นคะไม่เป็นเขาเป็นผู้ชายแท้ผู้ชายแท้แท้เลยแท้เลยตายแล้วเวจ้าคือทุกอย่างมันคือการแสดงที่บอกผู้ชมแบบนี้นะคะแฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าติดตามแม่ตลอดเลยแฟนคลับพวกเธอก็โดนหลอกหรือเปล่าไปเรียกเขาแม่แม่เนี่ยนะคะเรียกไม่ได้เขาเรียกไม่เรียกแม่ก็โอเคเหรอแม่คือแม่อย่าเรียกพ่อนะตอนนี้หมายถึงว่าถ้ามีวิกมีนมแล้วก็เป็นแม่ก็เป็นแม่เออเลิศอันนี้คือเรื่องจริงคือการแสดงนะคะเออเลิศโอ้อันนี้จะพูดได้ไหมอ่ะว่าว่าระดับผู้คุมหล่อจะตายจริงเหรอไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่านะคะมีข้อความอีกเขาบอกรักแม่มากเลยดีนำเด้อรักนางจังเลยนะคะรักนางชอบจังเลยรักนางดังแล้วเย่เย่ดีใจนำอย่าลืมหนูนะหนูเป็น FC ค่ะเป็นผู้หญิงก็สวยเป็นผู้ชายก็หล่อนะคะโอ้โหคาแรคเตอร์เขาหลากหลายคาแรคเตอร์มากมีเยอะมากเลยที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคือการที่ทำคลิปแบบนี้เริ่มต้นทำคลิปตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ประมาณปี250054ประมาณนี้ก็น้ำท่วมใช่ก็หลายปีอยู่นะก็หลายปีก็ทำมาเรื่อยๆอะค่ะทำมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเรียนจบแล้วยังไม่จบยังไม่จบนี่เพิ่งจะเรียนจบนี่เพิ่งจะเรียนจบพี่ลำยองการันตีมาค่ะลำยองหนองหินเห่านะคะพี่ลำยองบอกว่านางเป็นผู้ชายที่หล่อมากมากเข้มมากเป็นผู้ชายเต็มร้อยค่ะรับประกันการันตีโดยลำยองหนองหินห่านี่แม่นะคะแม่ก็คือแม่นะคะเป็นผู้ชายก็หล่อจังเลยเป็นผู้หญิงสวยมากๆเลยค่ะนี่หลายๆคนบอกเลยค่ะดีใจด้วยนะดังแล้วชอบแม่มากๆเลยนะคะคือคลิปเริ่มทำคลิปแรกเป็นคลิปอะไรคลิปแรกก็เป็นรายงานข่าวเป็นรายงานข่าวไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆพอสักพักพอกระแสมันหายแล้วก็จะมาทำเป็นแบบเป็นเหมือนละครสั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบคลิปตลกไปเห็นคนอื่นเขาทำแล้วก็เราก็น่าจะพอทำได้นะลองทำลงดีกว่าก็ทำมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาเรื่อยๆแบบกระแสคนพูดถึงเยอะขึ้นนะคะคอนเซปต์ของเอมิก้าเนี่ยจะต้องมีอะไรอยู่ในคลิปบ้างจะต้องแบ็คกราวด์ก็จะเป็นแบบต้องขอเป็นฟิลบ้านๆคือแบบบ้านๆกระเถิบบ้านๆไม่เน้นสวยค่ะเน้นหาคือมองแล้วแบบเห็นความเป็นเรียวชีวิตจริงของคนใช่ค่ะแบบนี้อะไรอย่างนี้จริงค่ะใช่แล้วคำพูดนะคะช่างสรรหาคำมาแต่ละคำนี่เป็นสรรหาคำพูดมายังไงคะเรื่องเราดู YouTube ดูอะไรเยอะแยะเราก็จำเข้ามาบ้างแล้วก็มาอะแดปเป็นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นมาเรื่อยๆแบบนี้อ๋อนี่นี่นะคะไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาชวนเที่ยวงานช้างอันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวเหมือนเขาจ้างให้เราทำว่าชวนเที่ยวงานให้ไปเที่ยวงานอะไรแบบนี้แล้วสคริปต์เรามีไหมคะสคริปต์ที่จะต้องพูดอัดคลิปก็ถ้าเกิดคนที่จ้างเขาก็จะส่งข้อมูลให้แล้วก็เสริมเติมแต่งเอาแล้วอย่างคลิปรายงานข่าวนี้เราต้องหาข้อมูลก่อนไหมหรือว่าพูดเลยหาข้อมูลด้วยแล้วก็พูดเลยด้วยอะไรนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างถ้าข่าวจริงแล้วก็จริงแบบตลกจริงแบบเหมือนชาวบ้านชาวเขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลป้าป้าบ้านบ้านแถวบ้านเขาคุยกันทำไมเป็นแบบนี้แต่สัญญาสี่กกต.จะสัญญาสี่รัฐบาลจะสัญญาสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เอกลักษณ์ของเราเนี่ยมีการพูดภาษาถิ่นเข้าไปด้วยใช่ค่ะคือภาษาคแมร์ถูกไหมคะก็คือใส่เข้าไปด้วยคือทำไมถึงต้องใส่ภาษาถิ่นหรือภาษาบ้านใส่เข้าไปด้วยมันเหมือนเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับเรานะเพราะว่าพูดภาษากลางมันก็จะพื้นๆไปเลยนะก็เลยเสริมภาษาอีสานบ้างภาษาเขมรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทำเพจขึ้นมาเป็นเพจเทยนิวเทยไทยสายฮาค่ะเทยไทยสายฮาใช่ค่ะเทยไทยสายฮาคอนเซ็ปต์เทยไทยสายฮาเป็นยังไงบ้างก็จะมีเป็นเพจที่รวบรวมคลิปทั้งหมดค่ะตอนนี้ก็ลงคลิปที่เพจนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นรายงานข่าวดีเจพบกองพรคลิปตลกคลิปอะไรรีวิวงานอะไรอย่างเงี้ย
ตรงนี้หมดเลยก็มาไว้ในเพจนี้หมดเลยใช่ค่ะก็เผื่อว่าเวลาวันนึงใครอยากดูผลงานเก่าๆก็ย้อนไปดูในนี้ได้เลยใช่ๆแล้วก็เมื่อก่อนคุณติดตามแค่พันกว่าเองนะเดี๋ยวนี้จะ 70,000 แล้วว่ะโอ้จำได้เลยครั้งที่แล้วที่มารายการของเราเนี่ยน้องเอมิก้าบอกว่าคนตามหลักพันจริงๆใช่ผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนคนตาม 70,000 แล้วเข้าสู่จะหลักแสนแล้วนะคะคาดว่าเนี่ยเดือนนี้2เดือนนี้เนี่ยหลักแสนแน่นอนนะคะทำไมคนถึงตามเยอะขึ้นเพราะอะไรเราคิดว่าคิดว่าเขาน่าจะชอบในส่วนที่เป็นตัวเราแล้วก็ตลกเฮฮาได้ทุกที่แล้วก็คุยกับทุกคนอ่ะเวลาเราไลฟ์สดแล้วก็ทักทายทุกคนอันไหนอ่านทันทำไม่ทันก็ทักทายเขาชอบชอบคนใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยรักแม่ค่ะรักแม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะตอนนี้ค่ะรักแม่ค่ะมาเยอะมากๆชอบมากเลยค่ะดีใจด้วยค่ะรักแม่ค่ะเป็นอะไรก็ได้นะคะขอให้ตั้งใจทำงานมากๆก็พอแล้วมีความรับผิดชอบรักนางค่ะชอบจังเลยตลกดีนะคะสวัสดีค่ะ FC จากมาเลเซียค่ะชอบมากๆเลยติดตามมาโดยตลอดนะคะเอมิก้านางตลกน่ารักดีค่ะสุดยอดคล้าปังปังแน่นอนแม่แม่รักแม่นะคะชอบแม่ค่ะค่ะส่วนใหญ่คนจะเรียกเป็นคุณแม่ใช่คุณแม่ทำไมถึงเรียกเป็นคุณแม่เพราะอะไรคะน่าจะเป็นแบบด้วยความแรงของเราในคลิปในไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแม่ก็คือแม่แม่ก็คือแม่เป็นแม่เลยเป็นแม่ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนคลับหรือ FC จะเรียกเอมิก้าหรือเรียกดีเจพบพังพรเอมิก้าส่วนใหญ่เพราะว่าเรามาจากเอมิก้าก่อนเขาก็จะจับเอมิก้าได้มากกว่าใช่ค่ะแล้วก็ส่วนดีเจพบพังพรเขาก็จะเรียกเวลาที่เรามาจัดรายการสดแล้วก็เป็นในบทบาทของดีเจถูกต้องค่ะทีนี้เวลามุกที่เรามาใช้หรือเพลงที่เรามาใช้เนี่ยเรามีแบบว่าไปขอไหมว่าเฮ้ยเพลงนี้ถ้ามันเป็นลิขสิทธิ์แล้วเราขอมาใช้อะไรเงี้ยไม่เอาเลยยังไม่เคยขอไม่รู้จะขอใครอะไรเงี้ยเราก็ขี้เกียจรำคาญอะไรเงี้ยแบบที่ว่าเปิดมาถ้าเอาที่ไม่มีลิขสิทธิ์สบายใจกว่าใช่ที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็อันไหนมีลิขสิทธิ์เขาก็คงลบไปเองแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่กลัวเฟซปิวอ่ะคะปิวก็สร้างใหม่ค่ะแล้วตอนที่เป็นดีเจพบพังพรมาเนี่ยเฟซเคยปิวบ้างยังคะยังค่ะอ๋อยังไม่เคยก็คือนี่แหละนะหลังจากนี้หรือเปล่าหลังจากนี้นี่แหละนะคะพอดังแล้วเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันกับการที่เฟซจะปิวต้องระมัดระวังให้ดีด้วยนะคะถามหน่อยว่าต้นฉบับเขาเนี่ยหรือว่าดีเจที่เราไปโคเวอร์เขาเนี่ยเขาได้ดูคลิปยังเขาพูดถึงเราบ้างไหมน่าจะยังนะค่ะถ้าเขาเห็นคงก็ไม่รู้เหมือนกันกระแสแรงขนาดนี้ไม่มีอะที่จะไม่เห็นดิฉันว่าเห็นแล้วจริงเหรอใช่หรอถ้าเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือหนูชื่นชอบพี่มากค่ะถ้ายังไงก็ถ้ามาcoverกันมาcoverกันคือเราว่าเขาโอเคเพราะเขาเป็นต้นฉบับเขาเป็นคนน่ารักด้วยใช่นะคะชอบหนูชอบน้องเอมิก้าทำเนี่ยมันยิ่งส่งให้ต้นฉบับเนี่ยดูแบบเฮ้ยสนุกสนานคนก็อยากดูต้นฉบับและอยากดูการ cover ของน้องเอมิก้าด้วยเพราะเราไม่ได้ทำอะไรให้ใครเสื่อมเสียและนี่คือการสนับสนุนด้วยค่ะและหนูก็ไม่ได้ทำเรียนหล่าเรียนแบบพี่คนนี้คนเดียวนะใครที่เป็นกระแสในโซเชียลหนูก็ทำหลายๆคนเลยหนูก็แต่งตัวแต่งหน้าเรียนแบบเขาอะไรอย่างนี้บ้างมันก็เพิ่มความฮาเพิ่มคนติดตามเราอีกวันละ50 60 10 20อะไรเงี้ยอันนี้เยอะนี่ไอ้เจอที่สวยเป็นวิกอันนี้ก็เป็นคลิปนึงที่นั่นน่ะเขาโด่งดังในโซเชียลใช่คลิปนี้ใครอ่ะเดี๋ยวค่อยหลังไมค์แล้วเราเรียนแบบเข้ามาเลยไม่ได้เรียนแบบเราคือเราชอบเราชื่นชอบเขาเราชอบเราเลยเรียนแบบเราก็เลยทำบ้างใช่เราก็เลยทำบ้างนะคะอันนี้ก็คนดูเยอะมากนี่คลิปมันดังอ่ะน้องก็ต้องดูเยอะสิเขาบอกว่าชอบเพราะว่าคุณเนี่ยแสดงออกแบบธรรมชาติดีค่ะดูแล้วตลกมากๆเลยชอบแม่ค่ะนางแซ่บแต่งหญิงแซ่บนางเป็นผู้ชายก็หล่อมากๆชอบเสียงหัวเราะของนางแซ่บแซ่บ FC ค่ะ FC ตลอดนะคะอ่ะเสียงหัวเราะอีกทีได้ไหมคะหัวเราะยากอ่ะหัวเราะมันจะแบบมีแบบว่าเหมือนเป็นเสียง2ด้วยอ่ะเหมือนแบบบีบเสียงแบบเสียง2อะไรเงี้ยซึ่งวันนี้หล่อมั้ยคะอยากลองอันนั้นเป็นแม่มดปะคะแม่มดปะคะไม่ได้เจ็บคอยากจังเลยอ่ะยากอ่ะเสียงฉันยิ่งไปยากเลยอ่ะฉันวีดได้อย่างเนี้ยสไตล์ใครสไตล์มันจริงๆอ่ะใช่ค่ะมันต้องมีเทคนิคยังไงบ้างคะบีบเสียงลงไปเนี่ยใช่บีบเสียงลงไปแล้วลูกคอไงลูกคอด้วยนิดนึงเกิดแล้วไม่ได้ยากจังเลยอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจ
ริงแฟนคลับดูไว้เลยนะคะว่ามันยากมากกับการเรียนแบบไม่แต่จริงคือจะบอกว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยมันมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดเด่นของเราใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนรีเควสต์มาดังแล้วอย่าลืมคนนี้เด้ออ้ายนะใครอะใครอะดังมากอำนาจอำนาจนะคะรวมไปถึงค่ะเห็นป่ะแซ่บมากเลยชอบดูคลายเครียดมากๆเลยนะคะอ่ะต้องบอกแบบนี้ตอนนี้เนี่ยแฟนคลับทางเว็บไซต์ของเราดูกว่าแสนวิวแล้วนะคะเขาบอกว่าอยากจะให้น้องเอมิก้าหรือดีเจพบพังพรเนี่ยจัดรายการสดๆให้เราดูอีกรอบนึงแต่คราวนี้ค่ะมาแบบไม่ธรรมดาเขาบอกว่าขอฟังเพลงงัดทางงัดได้ไหมนะคะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวข้าไปดูข้าไปต้องขยับไหมคะขยับหรือยังไงดีหรือตรงนี้เลยหรือจะโยกไปตรงนี้นะคะเลยขณะที่เรารอนะคะตรงนี้นะโยกนี้มาคลิปเลยค่ะตลกมากๆเลยดูจนท้องแข็งเลยนะคะหัวเราะจนท้องแข็งเลยค่ะชอบมากๆเลยนะคะรักนางจังไปดูคลิปกันก่อนค่ะมนุษย์เมียฝากมาค่ะแคปชั่นนี้น่าจะโดนใจหลายๆคนนะคะโพสเมียแล้วเลื่อนหนียังไหวโพสผู้สาวนมใหญ่ๆกดหัวใจกดไลค์จนนิ้วสีพังหึบะปอบฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่สนับสนุนการไลฟ์สดมาโดยตลอดนะจ๊ะถ้าอยากจะโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์นะดีเจพบพังพรจัดให้ค่ะคุณผู้ฟังติดต่อมาได้นะจ๊ะกูกินมากมากว่ากูจนนะสู้ผีปอบบ่คือได้บ่กูอยากสดน้ำฮ้อนๆนะสถานีใดก็เปิดสถานีใดบ่เปิดสถานีนั้นบ่รุ่งเรื่องถึงมากราบขอบพระคุณเจ้าโอ้มาแล้วค่ะผู้ชมขาต่อไปนี้นะคะจะดูการจัดรายการสดๆนะคะของดีเจพบพังพรค่ะซึ่งดีเจพบพังพรนะคะไม่ธรรมดาจะไม่ธรรมดาอย่างไรไปชมกันค่ะรับสองสวัสดีค่ะแฟนคลับแฟนเพลง CH8 Thailand ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยค่ะวันนี้สนับสนุนโดย CH8 Thailand นะคะขอบคุณมากเลยที่ให้โอกาสดีเจพบพังพรนี่ค่ะมันเลิศงัดทั้งงัดตักเอาปากด้วยค่ะอยากหัวเจ้าของขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจสปอร์ตด้วยเนี่ยค่ะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้สปอนเซอร์ไม่เข้าเลยงัดทั้งงัดเฟซบุ๊กนั่นพากัดแอดไม่เห็ดหยังเพิ่นว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนั่นแอดมาบ่พากันไล่กันแซ่น้องซุ้มผีปอบด้วยนะสวัสดีคุณฟงที่อยู่ทั้งบ้านนะคะเจ้าไปลงทงลงทาเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงมา
ประมาณโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับงัดตั้งงัดแล้วเวลาไลฟ์ดีเจเนี่ยอยู่บ้านอย่างเงี้ยประมาณกี่ชั่วโมงคะเนี่ยประมาณไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าโทรศัพท์มันจะร้อนด้วยแล้วก็มันจะคนดูจะเบื่อไวก็เลยประมาณครึ่งชั่วโมงมีทั้งไลฟ์สดแล้วก็มีการอัดคลิปค่ะมี2แบบเลย2แบบเลยถ้าคลิปได้ยี่สิบนาทีจะไม่นานจะไม่นานก็ประมาณ3นาทีกว่าๆ อ๋อ นี่คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมี FC มาเยอะมากๆเขาบอกว่าชอบจังเลยมีหลายเสียงหัวมากๆเลยนะคะหมายถึงเสียงหัวเราะเออลดจังเลยวันนี้มีทีมด้วยนะคะงามหลายเดิมวันหลายยาวไปยาวไปนะคะ FC เวียงจันทร์ม่วนคักสบายดีพี่น้องสปปลาวจ้าสอยแน่แม่อยากฟังสอยสดๆจ้าหิวหิวสบายดีคนงามนะคะนางมีผัวหรือยังเขาถามกันมาแบบนี้เลยโสดค่ะผู้ใดถามฉันว่ามีผัวบ่อย่าขึ้น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 อยากมีผัวไหมบอกเรื่องผัวผู้ใดบ่อยากมีคะเออนะคะเอาต่อเลยระวังนมทิ่มตาคนข้างๆเด้อแม่มักเสียงหัวเจ้าคักแบ่งขายจักขีดบ่อโอนเงินมาเลยค่ะใครอยากสื่อเสียงหมอรอเดี๋ยวจะอัดเสียงเป็น MP3 ส่งให้โอนไหมโอนเงินไหม0970086695ธนาคารกรุงไทยขายเสียงหัวเราะละกี่บาทคะไม่เสียงหัวเราะไงแล้วก็โทรไปมีสายใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งค่าแล้วก็เป็นลิงโชนเวลาโทรเข้ามาอย่างเงี้ยมือนี้คืองามแท้คักคักคักแม่เก่งอยู่แล้วชอบแม่จ้า FC จากชัยภูมิค่ะมักหลายนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกระแสดีมากๆ คนรักก็มีคนด่าก็เยอะคนด่าก็เยอะคนด่าส่วนใหญ่ด่าดีเจพบพังพรว่าอย่างไรบ้างคะก็เล่นแบบเขาคนนู้นคนนี้อีกกระเทยควายบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่ามันต้องมาคู่กันอยู่แล้วถ้ายิ่งโดนด่ายิ่งดังเราก็ยิ่งหาจุดที่เขาจะด่าฉันให้เขาด่าไปเลยด่าเลยอยากด่าก็ด่าไม่สนใจด่าก็ด่าไปเลยพิมด่ามาก็พิมด่าตอบคลิปนี้เหมือนมากเหมือนต้นฉบับมากค่ะโอ้อันนี้เหมือนต้นฉบับมากพูดเลยอันนี้ไม่ใช่แรกแล้วเสื้อผ้าหนูนี่คือไปหามาให้ใกล้เคียงเหรอคะก็จริงๆแล้วไม่น่าจะใกล้เคียงด้วยเราหยิบถ้าเป็นเสื้อกล้ามเราก็ไม่รู้ว่ามันเสื้อกล้ามแบบไหนแล้วก็มีตัวไหนแล้วอ๋อมีตัวไหนก็เอาตัวนั้นจังหวะมันได้พอดีแล้วพอยัดนมไปเสื้อมก็เลยดูแบบว่าหูรัดรูปเลยเหมือนมากอะเฮ้ยเหมือนมากโอ้นั่นอันเดลข้ามสุขุมพพรเรดิโอชื่อนั่นนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าภาพเป็นภาพจำเลยเอมิก้านะคะน่ารักมากๆดีเจป๊อปปังพรนะด้านหลังก็จะต้องลกๆแบบนี้ให้ดูเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะซึ่งรกจริงด้วยไม่ได้จัดให้รกไม่แอปเลยไม่แอปเลยมียังไงก็มีแบบนั้นมีน้ำแดงเลยน้ำแดงเออน้ำแดงน้ำแดงนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่เทอร์นิวส์ค่ะนี่จามีถาวรสวัสดีในอัลบั้มพระโอษฐ์ทุกเนียอ๋อนั่งในห้องครัวเราไปพบกับข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้กันเลยค่ะและในช่วงนี้ช่วงปลายปีอย่างนี้ฤดูหนาวอย่างนี้นะคะหลายๆจังหวัดก็จัดงานขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำจังหวัดนั่นเองค่ะและจังหวัดสุรินทร์ก็เช่นเดียวกันค่ะเทศกาลของดีประจำของจังหวัดสุรินทร์ก็มีอีกแล้วคุณผู้ชมซึ่งจังหวัดซึ่งต้องบอกเลยแต่ละคลิปน่าสนใจมากๆนะคะสุเทอร์นิวส์ทางจังหวัดสุรินทร์ข่าวด่วนวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีขี่เครื่องบินจบข่าวและในช่วงนี้สำหรับข่าวอยากให้ไอตาตะขาบข้ามดับไปแปดคองกะหรี่มากนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้วิกฤตฝุ่นค่ะคุณกิติคะทำให้บรรยากาศไม่ดีเท่าที่ควรค่ะคุณกิติคะทำให้การจราจรหลายพื้นที่ติดขัดนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนนะคะทำให้หายใจหอบหืดหรือว่าหายใจไม่ออกแล้วก็มีละอองฝุ่นเต็มไปหมดเกินกว่าค่ามาตรฐานแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทอร์นิวส์กับดิฉันพรหมจารีอยู่ถาวรสวัสดีแม่อาบองประโอนกุ๊บกุ๊บคเนียน้องขยมพรหมจารีอยู่ถาวรเราไปพบกับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้กันเลยค่ะพบศพกระเทยเท่านอนตายข้างศาลาวัดตำรวจคาดฆ่าแต่ไม่ข่มขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจนำผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายหลังก่อเหตุใช้หนังยางดีดหูคนขับแท็กซี่ดับอนาถสาเหตุเกิดจากค่าโดยสาร39บาทจ่ายไป40บาทแท็กซี่ทำไมไม่ถอนเงินเกิดเหตุทะเลาะวิวาทบนรถเมล์สาย1ใจกลางกรุงเทพมหานครสาเหตุสืบเนื่องจากกระเป๋ารถเมล์บอกให้ผู้โดยสารชิดในชิดในมีคุณป้าวัย60ปีตะโกนตอบกลับมาว่าโอ๊ยอีป๋อมึงเอ้ยรถแน่นคือสิตายแน่นคือยังรถขนหมูนี่ยังให้ขยับอยู่แต่กูขึ้นมาตะโดดกันยังมาทะเดดังนั่นสิรับผู้โดยสารอยู่มันเต็มมันแน่นขนาดนี้มันก็แล่นแล่นแล่นไปเปียกอีป๋อมและนี่ก็คือปมเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทบนรถเมล์ในครั้งนี้ค่ะซึ่งผู้อำนวยการซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะว่าคลิปแต่ละคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยสามารถไปติดตามในแฟนเพจได้นะคะซึ่งทีมงานของเราเนี่ยก็เอาคลิปมาจากแฟนเพจนั้นด้วยแต่วันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นการรายงานข่าวแบบสดๆในสถานการณ์จริงรายงานสดในวันนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเราพบดีเจพบพังพรดีเจพบพังพรปรากฏตัวขึ้นนะคะต้องรายงานข่าวนะคะซึ่งข่าวบอกว่าดีเจพบพังพรเนี่ยอยากมีสามีอยากมีผัวรายงานข่าวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อย่าง สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทยนิวส์กับดิฉันพรหมจารีอยู่ถาวรสวัสดีแม่อาบองประโอนกรุ๊ปคเนียน้องขยมพรหมจารีอยู่ถาวรเราไปพบกับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นข่าวบันเทิงค่ะดีเจพบพังพรประกาศแล้วอยากมีผัวท่านใดที่โสดก็อย่าลืมอินบ็อกซ์มานะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้สนับสนุนข่าวโดยพัดลมฮากรูร้อนที่กูเย็นที่มึงนะคะขอขอบคุณห้างทองเฮียจังฮะทองไม่ดีอปรีทุกเส้นค่ะเขานึกถึงของฝากนึกถึงกะหรี่ปั๊บตาปุบกลิ่นปุบเป็นกะหรี่ปั๊บคุณผู้ชมสามารถร่วมส่ง SMS พูดคุยกับเราได้ที่212-224-236และ248เยี่ยมชมเว็บไซต์เรา www.กระดอทม.com วันนี้จันไรศรีอปรีมณีแสงแจ่มแจ้งแดงแจ๋ถ่ายภาพดิฉันพรหมจารีอยู่ถาวรรายงานสวัสดีค่ะดิฉันเกียรติสปอนเซอร์รายการข่าวของเธอมากเลยอะสปอนเซอร์ทำไมเข้าแต่ละตัวนี่คือแบบว่าร้านทองร้านทองเข้ามาเลยนะใช่ทำไมชื่อสปอนเซอร์มันดูแบบแตกต่างมากเลยอะก็เห็นไหมพี่ๆยังชอบเลยขนาดพี่ๆพวกเฮงช่างภาพยังชอบยังขำกันเลยกล้องสะเทือนแล้วแฟนคลับไม่ชอบได้ง่ายนี่อันนี้คือเรื่องจริงคือเราก็รายงานสดมีเนื้อข่าวมีหัวข้อข่าวมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องคิดมุกว่าเราจะต้องเอามุกอะไรต่อใช่ใช่อันนี้มันเป็นโจทย์ที่ยากเอมิก้าตีโจทย์ยังไงบ้างคะก็มันเหมือนฟิลมันพาไปอะค่ะถ้าเกิดวันไหนที่เราจะตั้งใจว่าจะถ่ายบางทีไม่ได้นะบางทีเรานึกจะเอาอะไรมาเล่นดีวะอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่บางทีเรานึกได้เราก็จดไว้ก่อนปุ๊บ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 จดไว้ก่อนเออพอรวบรวมได้สักข่าวสองข่าวคราวนี้ก็มานึกสปอนเซอร์ก็ถือถ่ายเลยต้องรีบถ่ายเพราะว่าเป็นคนแบบสมองสั้นแต่รักฉันยาวเลยก็เลยก็แบบทำเลยจะได้ไม่รอนานใช่จะได้ไม่รอนานแล้วชุดแต่ละชุดล่ะคะบางทีเราก็ต้องหาชุดบางทีเราก็ต้องคิดโลเคชันข่าวนั้นๆบางข่าวมันจะต้องลิงก์กับโลเคชันเราด้วยเราต้องไปเซิร์ชหาไงบ้างอ๋อส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้คำนึงถึงข่าวกับชุดว่ามันจะต้องสัมพันธ์กันโลเคชันไม่น่าไม่จะต้องสัมพันธ์กันคือเราอาศัยแบบฟิลไหนฮาฮาเราก็จัดเลยไม่ได้คำนึงถึงเราไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นก็จัดฮาฮามีชุดอะไรก็ใส่แบบนั้นก็หาเอาแบบนั้นเลยใช่ค่ะนะคะอันนี้ชิ้นล่างก็เป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าขี้ริ้วมั้งผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วเลยเหรอใช่ใช่เอามาใส่เป็นตัวอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าเราเตรียมที่จะทำเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชุดได้ชุดได้ชุดสวยชุดสวยมันก็ไม่ชุดสวยนี่อันนี้เพลงน่าจะเป็นบ้านกูมีอะไรเงี้ย Blackpink ฮะนี่อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์อะไรคะชุด Air Hostess Air Hostess อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนท่องเที่ยวอันนี้ใครส่งชุดมาให้คะเนี่ยอันนี้เพื่อนฉันว่าน่าจะเป็น Air Hostess ที่ตายไปแล้วส่งมาให้นะ
พื่อนมีไซส์ด้วยเหรอคะไม่เพื่อนเพื่อนใช่เขาเป็นพวกผู้หญิงพวกโคโยตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นไซส์เขาแล้วก็มันระเบิดจนแบบว่าใส่ได้เลยใส่ได้ แต่คาแรคเตอร์อย่างหนึ่งของดีเจพกพังพรหรือเอเมก้าหนองหินเห่าคือหน้าเทาคอดำ อันนี้มันคือคอนเซปต์เราด้วยหรอใช่ใช่คือคอนเซปต์ไม่รู้ว่ามันเราก็บางทีแป้งอ่ะบางทีเราจะมีความจำเป็นต้องใช้เราก็สั่งทางออนไลน์ใช่ไหมบอกผิวสีอะไรคะแล้วก็ดูผิวสีผิวเราก็คิดว่าเราใช้เบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทาไปมันก็กลายเป็นเทาอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรว่าเราอาศัยว่าคอนเซ็ปต์ที่ว่าแบบเราเป็นสาวเอเชียผิวสองสีหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งผิวสองสีถ้าแต่งแบบสวยมันก็ไม่โดดเด่นคนก็ไม่จำนะอันนี้น่าจะเป็นที่มุมกล้องด้วยแหละอันนี้เทาๆเขียวๆเนาะเนี่ยมันดูตัวจริงแล้วสวยมากนี่ไม่ต่างกันจริงเนี่ยหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งจริงๆใช่นะคือเราไม่โกรธเราไม่ว่าเราไม่ว่าแป้งตัวเองเราชอบไม่เปลี่ยนยี่ห้อแป้งด้วยไม่เปลี่ยนด้วยใช้จนหมดตลับแล้วเดี๋ยวมีตลับที่ใกล้หมดแล้วมาให้ดูจะดูไม่ล่าคือปกติใช้แป้งเบอร์อะไรคะเบอร์สองค่ะเบอร์สองแฟนคลับ FC ขอให้ส่งแป้งเบอร์สามสปอนเซอร์ดีกว่าสปอนเซอร์ดีกว่าสปอนเซอร์มาเลยนี่สามารถส่งแป้งมาได้นะคะถ้าใครส่งมาให้นะใครส่งมาให้เราก็อาจจะมีน้ำใจแล้วก็ทำแบบสั่งจากร้านนี้นะนี่นะอะไรถ้าบางคนเขาส่งมาบางคนเขาส่งมาเขาขายเครื่องสำอางอยู่อะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นแบบทำคลิปให้เขาว่าเราซื้อมาจากตรงนี้ใช้ดีอะไรเงี้ยให้เขาไปนะคะ FC สามารถส่งแป้งมาได้นะคะถ้าอยากให้ DJ พบพังพรใช้แป้งถูกเบอร์นะคะก็แนะนำว่าขอให้ส่งเบอร์3มาไม่ต้องส่งแป้งสมมติ FC 10คนไม่ต้องส่งแป้งนะคะเอาอย่างอื่นมาก็ได้แบบปัดแก้มคนนึงปัดแก้มคนนึงลิปตาลิปสติกอะไรเงี้ยอยากส่งอะไรก็สามารถส่งมาได้นะคะแม่เก่งอยู่แล้วค่ะรักแม่จังเลยชอบแม่จ้า FC จ้ามักหลาย FC ฝั่งลาวเด้อคนงาน FC ฝั่งลาวเยอะมากนะเยอะเห็น FC ฝั่งลาวเยอะมากๆเลยเขาอยากให้ไปอยากให้ไปตัวที่ฝั่งลาวได้จะไปบ้างนะก็ต้องหาสปอนเซอร์ถ้ามีสปอนไปนี่คือไปแน่นอนไปค่ะถ้ามีงานจ้างนี่แหละงานประจำเลยใช่ไหมลางานไปเลยค่ะลาพักร้อนไปเลยจ้านี่นะคะสี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย FC ก็รักเหมือนเก่าเด้อจะสวยจะหยังคนชังกะหลายอย่าสนใจเด้อแม่เป็นกำลังใจให้แม่ค่ะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนสนุกดีค่ะ FC จากชัยภูมินะคะรักร้ายหลายม่วนร้ายหลายนะคะมักนมเอื้อยคอยหลายมือนี่เลิศมักนางตะฮักสู้ๆๆจ้ามักชุดเด้ยิ่งดูยิ่งหนุกครับเลิศมากๆค่ะสวัสดีจากคนสวยงัดอยากมีผัววาติเก่งค่ะแม่สวยตลอดเลยมักเสียงหัวลายเด้อคุณสมบัติผัวเป็นยังไงบ้างคะคุณสมบัติสามีแน่นะครับอ๋ออายุไม่เกิน25ปี20 22แล้วกัน22ถึง25ปีมีซิกแพคผิวดำๆนะคะคิ้วเข้มๆจมูกโด่งๆมีเคี้ยวนิดนึงมีหนวดนะคะแล้วก็เป็นคนดีค่ะขนาดนี้ดิฉันขอแนะนำล็อตไวเลอร์นะคะถ้ามีเคี้ยวเนี่ยต้องมีเคี้ยวด้วยหรอต้องมีเคี้ยวด้วยชอบมากเลยโอ้โหเลือกได้ขนาดนั้นเลยอายุ22ถึง25ปีอายุกำลังพอดีเด็กไปไหม22เนี่ยเพราะว่าที่เลือกเยอะไงตอนนี้40แล้วกินเด็กนะเราอ่ะสุดก็บอกสุดยอดมากแม่เบิ่งยังไงก็ม่วนชอบจังเลย FC ค่ะรักนางค่ะฉลองค่ะแม่ดังใหญ่แล้วกรุบกรุบคะเนียงนะคะอยากฟังงัดทั้งงัดเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีทำไว้ทำคลิปทำคลิปไว้แต่ยังไม่ได้ออนใส่ลงเพจไปแล้วลงเพจแล้วแต่เราขอฟังนิดนึงว่างัดทั้งงัดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่เลย get up and jump 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 get up and j
มันคือคำว่าอะไรนะคะมันก็งัดถังงัดนี่แหละค่ะแต่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช่ใช่ไหมเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่งัดถังงัดแต่ว่าเป็นแบบใส่อาเซียนมันดูเป็นภาษาอังกฤษอ๋อประมาณนี้เลยหนูทำเพลงอะไรนะหอมบอกว่าไปฝากป้าภาษาอังกฤษด้วยแล้วทำคนแรกด้วยแล้วก็มีคนนำไปทำแบบเหมือนเวรกรรมอะแบบเหมือนเวรกรรมแบบเราเรียนแบบเขาเขาเอาเราไปเรียนแบบดังไปเลยจ้าคือโคเวอร์กันไปโคเวอร์กันมาเราเคยโคเวอร์เขาเขาก็เคยโคเวอร์เราเขาเอาเราไปโคเวอร์บ้างใช่แล้วเขาดังกว่าเราเลยมีงานจ้างตลอดทั้งปีเลยทำสัญญา2ปีซ้อนและเราอ่ะแล้วเรามีสัญญายังเก็บกัดก้อนเกลือคืนตามสนองคุณผู้ชมดูก่อนนอนชอบมากเลยชอบคลิปคลาง4ภาคจังค่ะเราคลาง4ภาคใช่นะคะมันจะหนูสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแบบเหมือนแบบผู้ชายผู้หญิงฟิชเชอริงกันอะไรสมมติคนภาคเหนือเขาก็คงจะคลางเป็นภาษาเหนืออะไรเงี้ยภาคใต้คลางเป็นภาษาใต้อะไรเงี้ยเคยทำไปแล้วนะคะติดตามนะคะจวดจวดแม่ชอบมากๆอ่ะคลิปนี้คลิปคลางมัดใจสามีบัวสิเป็นภาคใดมุ่งเจ้าก็ต้องคางเป็นภาคนั้นได้ผัวอีสานเจ้าก็ต้องคางเป็นอีสานใต้เหนือออกว่าไปเริ่มพี่บ้าเอาหน้าจังพุ่งยับแผลยับแผลไม่ยากโอ้ยพี่บ้าร้อยร้อยแรงร้อยจังพุ่งพี่บ้าไอ้ไอ้เจ้าออกลำต้นไอ้ลำไอ้ลำขนาดเจ้าไอ้เจ้าไอ้อันหนูทำหนูขำด้วยสับคักโอ้โหแสบคักแสบคักโอ้โหมาขวัญเอ้ยโอ้โหแสบ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 คักแสบคักพี่ชายโอ้ my god ยังพี่อ๋อสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยแม่แต่คลิปนี้เลตติ้งดีเลยอ่ะก็พอได้ฉันชอบมากเลยอ่ะน้ำตาไหลเลยอ่ะดูตัวเองทุกทีหนูก็ขำตัวเองอะไรวะทำไมกูทำอย่างนี้ขนาดนี้เลยอันนี้ถ่ายเองเรามีขาตั้งกล้องสวยแล้วก็เอาหัวสอดออกมาแล้วทำเป็นกล้องงุ้มลงครับทุกอย่างทำเองหมดต้องหัวล้อแน่นอนอาจจะถ่ายคลิปไม่ได้เลยด้วยซ้ำก็เลยตั้งกล้องเองเทคนิคมุมกล้องเองแล้วกว่าจะได้แต่ละคลิปก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะทำไม่ได้อะไรเงี้ยเหงื่อแตกเต็มเลยบางทีอะไรเงี้ยบางทีก็นึกสงสารตัวเองต้องทำเพื่ออะไรวะก็ให้ความสุขกับทุกคนใช่ให้ความสุขกับทุกคนใช่นะคะสวดจูนพูนเลยเนอะนะจ๊ะแม่สวยอะไรนะสวดจูนพูนไปว่านูนแบบนมใหญ่จ้านมใหญ่จ้าสเปคแม่สเปคห้าสเปคแบบแม่ได้ป้ากำลังกลุบๆนะกินเด็กเนี่ยอยากเบิ่งดีเจพบพังพรจัดรายการเด้เขาจัดไปแล้วเด้ม่วนอีลีเดอร์หอมหมกดูมีราคามากค่ะคุณแม่ขอเพลงเด้อเดียงด่างนะคะฟังหน้าคือฟินแท้แสดงว่าเขาชอบนะกับหน้าแบบนี้ตื้นตันใจจังเลยแม่ทีนี้แหละคงมีแหงอีกนานต้องท้อต้องเหนื่อยอ๋อเขาบอกว่าแม่ไม่ต้องท้อไม่ต้องเหนื่อยแสดงว่าเราเป็นคนท้อเป็นคนเหนื่อยบ่อยหรอก็อาจจะมีบ้างหน่อยๆบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็โพสในเพจ Facebook อะไรทำไมเธอต้องทำขนาดนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่มีอะไรเราก็ทำเหมือนให้ทุกคนได้มีความสุขสนุกด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่สาเหตุที่นอยหรือสาเหตุที่เหนื่อยหรือท้อเนี่ยมาจากการถูกด่าว่าปะก็มีบ้างบางส่วนแต่ว่าเราก็นึกไว้เสมอว่ายังไงมันต้องมาคู่กันเนาะที่มันต้องมาคู่กันแบบถ้ามันมาเท่ากันเมื่อไหร่ก็แสดงว่าขนาดมาแล้วนะครับก็ขนาดนั้นเลยเหรอวะฉันขนาดนั้นเลยเหรอฉันทำให้แบบคนเกลียดได้เท่ากันกับคนชอบเราเลยเหรออะไรเงี้ยก็มันอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ซีเรียสแต่ตอนนี้ไม่ท้อแล้วเพราะว่ากำลังใจท้อนี่กำลังใจแฟนแพนเยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆทั้งเมืองไทยต่างชาติชาตินี้และชาติหน้าชาติหน้าเอาไว้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความรักความเมตตาเนาะแล้วก็ชื่นชอบกับผลงานที่เราทำให้ทุกคนดูไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางแฟนเพจเองแล้วก็ทาง Facebook นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลงานตอนนี้ก็
ทำผลงานเพลงเพิ่มผลงานเพลงใช่แต่ว่าขออุบไว้ก่อนพอดีครูนกลำยองหนองหินห่าวอีกเช่นเคยแม่นกเลยแม่นกเป็นคนใช่เป็นคนทำเพลงให้ใช่ค่ะเป็นแนวสนุกหรือแนวเศร้าคะคราวนี้สนุกค่ะยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะให้เลยค่ะน่าจะประมาณนั้นมาในลุคของว่าดีเจพบพังพรไหมหรือว่าเป็นผู้ชายต้องให้หลุ้นกันตอนนี้กำลังวางแผนกันอยู่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมก็ที่ YouTube นะคะ YouTube เทยไทยใส่ฮา YouTube Channel เนาะแล้วก็แฟนเพจเทยไทยใส่ฮาขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันนะคะมีงานอะไรก็ถ้าจะเรียกใช้เรียกหาก็ติดต่อมาได้นะคะนี่นะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลย FC เขาทั่วประเทศรวมไปถึง FC จากสปป.ลาว FC จากกัมพูชาด้วยนะคะและ FC อีกหลากหลายประเทศโซเชียลแม่อย่างนี้ล่ะมันดีและร้ายนะคะติดตามเสมอค่ะติดตามมากๆเลยชอบมากๆดูแล้วมีความสุขคุณแม่ขาสวยมากเลยจ้าวันนี้อีแม่อยู่ข้างบ้านเวลาอัดคลิปแล้วหนวกหูมากๆมีคนมาด่าแบบนี้เลยอ่ะแสดงว่าคนข้างบ้านแน่เลยคนข้างคุณนพรัตน์ชื่อไหนมั้งคุณนพรัตน์อ๋อนพรัตน์เขาบอกว่ากลับไปเจอกันนพรัตน์นั่นไงเขาบอกคุณอัดคลิปคุณเสียงดังอ่ะเธอก็อยากเข้ากล้องกับฉันแหละนพรัตน์จริงเหรอใช่แต่ว่าเขาไม่กล้าแต่งหญิงใช่ไหมใช่เขาไม่กล้าแต่งหญิงเขาก็เลยไม่กล้าเข้ากล้องอย่างเงี้ยหรออ๋อคุณนพรัตน์นพเจอกันนะที่หลังเนี่ยอัดคลิปมาประจานหน่อยว่าเสียงดังจริงหรือเปล่านะคะ FC จากสปป.ลาวค่ะบอกว่าสบายดีนะคะสบายดีรอฟังเพลงอยู่เด้อ3คนนี่สวยพอๆกันเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะรักแม่เอมิก้ารักเอมิก้ามีความสุขกับทุกสิ่งที่เธอทำนะคะรักดีเจพบพังพรค่ะขอเพลงเด้อเดียงดัง FC ขอมาเยอะมากเลยเด้อเดียงดังนี่คือก็ทำไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ไปดูย้อนหลังดีกว่า นะคะจะได้ดูหลายเพลงและหลายเพลงที่เราทำไว้ด้วยแล้วกันที่สามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ YouTube เทยไทยสายหานะคะเซิร์ชคำนี้ไปได้เลยภาษาไทยค่ะกดฝากติดตามด้วยนะคะกดสั่นกระดิ่งกดถูกใจไว้ได้เลยนะคะรวมไปถึงทางแฟนเพจก็สามารถเข้าไปได้เช่นกันที่เทยไทยสายหานะคะเอมิก้าอยากจะบอกอะไรกับต้นฉบับคนที่เรารักเขาบ้างอยากจะบอกอะไรกับคนที่เราเคยไป cover เขามาบ้างคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ต้นฉบับหลายๆท่านที่ทำให้หนูได้มีวันนี้นะคะทำให้หนูได้เห็นว่าสิ่งที่พี่ๆต้นฉบับได้ทำคือมันเป็นสิ่งที่หนูชื่นชอบและหนูก็สัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียก็คือจะสร้างรอยยิ้มจากการที่เราได้โคเวอร์หรือว่าการที่เราเรียนแบบก็คือจะทำให้ก็คือเป็นแรงส่งเสริมให้พี่ยิ่งดังๆหรือว่ายิ่งเพิ่มความกันให้ได้รับความรู้จักมากขึ้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าวันนี้ได้ค่าตัวเปล่ามาเลี้ยงตามบักหุ่มเพื่อนด้วยนะคะวันนี้มาออกรายการแบบมิตรภาพค่ะซึ่งวันนี้ thank you ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่ารายการคนดังขอโชว์ของเราเนี่ยไม่มีค่าตัวอันนี้เราพูดจริงๆเพราะว่าเราต้องการนำเสนอจริงๆนะคะอันนี้บอกด้วยความสัตย์จริงเพราะแขกรับเชิญที่มาเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินในการล่อให้เขามาออกรายการแต่เราใช้ใจและการที่โปรโมทซึ่งกันและกันแบบนี้มากกว่านะคะอยากให้3คนนี้จัดรายการพร้อมกันจังเลยค่ะเพื่อนดังแล้วเพื่อนฉันเพื่อนฉันติดตามมาสักพักแล้วชอบนางมากๆขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีได้ไหมคะเขาบอกว่าอยากจะให้ลากันไปด้วยการขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการของเราสปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็มีหลากหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นพัดลมห้างทองหรือว่าโรงศพนะคะอยากให้ขอบคุณหน่อยค่ะค่ะจะจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วค่ะก็เราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณโรงศพไม้สักจำปาทองค่ะสัมผัสใหม่แห่งการนอนหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงินค่ะชุดเครื่องนอนนะคะชุดเครื่องนอนซาตีนไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับไม่อยากจะตื่นกับชุดเครื่องนอนซาตีนค่ะมานี่ค่ะสปอนเซอร์ของรายการเรานะคะก็ฝากติดตามน้องเอมิก้าด้วยนะคะซึ่งสามารถติดตามไปได้ที่แฟนเพจค่ะเทยไทยสายหานะคะรวมไปถึง YouTube ค่ะเทยไทยสายหา
ทาง YouTube Channel นั่นเองนะคะหรือติดต่องานก็สามารถอินบ็อกซ์ไปหาน้องเอมิก้าหรือ DJ พบพังพรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะเธอไม่หลับไม่นอนนะคะไม่หลับไม่นอนตี1ตี2มาไลฟ์สดค่ะเมื่อคืนก็เพิ่งกลับมาตี2ไปงานมีตติ้งของครูนกรำยองอ๋อก็คือเขาจัดมีตติ้งเมื่อคืนก็ไปมอบความสุขให้แฟนเพลงสนุกเมื่อไหร่จะมีมีตติ้งของ DJ พบพังพรนั่นสิรอให้แบบว่าคนติดตามเยอะๆก่อนพอให้มีงบประมาณมีอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะจัดมีตติ้งนะครับก็ต้องรอโอกาสดีๆต้องรอโอกาสดีๆอ่ะอีกคนนึงเข้ามาแสดงตัวแล้วเขาบอกว่ามาเป็นนางเอกของพี่เฉินด้วยนะพี่เฉินชายพิเศษแบกิวแบกิวเขมรไงแบกิวเขมรนะคะเป็น FC พี่เฉินมาเขาบอกว่าเป็นนางเอกพี่เฉินหน่อยไปโคเวอร์กันดิพี่เฉินเก่งมากอ่ะแบกิวอ่ะใช่นะเดี๋ยวไปโคเวอร์กันเป็นดีเจพบพังพรกับแบกิวเขมรนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะดีเจพบพังพรนะคะที่ให้เกียรตินะมาร่วมรายการและพูดคุยถึงชีวิตของดีเจพบปังพรหรือน้องเอมิก้าหนองหินห่าวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาสต้องลากันไปด้วยเสียงหัวเราะเธอหน่อยแล้วเจ็บคอเลยนี่ต้องลาแล้วกับน้องหยกหนานะครับไปเจอกันใหม่นะฮะกับทางชั้นได้แปดไทยแลนด์กับรายการคนดังขอโชว์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังชมแชนแนล8 Thailand ชนะ8 Thailand Newเรียกได้ว่าเป็นผู้นำด้านสุขภาพมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับบริษัทเวิร์ลฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมบุญมะพร้าวภายใต้แบรนด์ Enjoy และ Jemix ที่ได้มีการประกาศแถลงข่าวลูกตลาดเปิดตัวขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติอร่อยส่งเข้าเกียร์ผสมผักตามเมจิโกเป็นทางเลือกใหม่อาหารว่างของคนรักสุขภาพชูจุดเด่นอร่อยฟินได้ประโยชน์ด้วยการปรับสูตรลดโซเดียมและผสมผักจริงๆลงไปในเนื้อขนมพร้อมสัมภาษณ์คุณกัญญาดีดกเรืองชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเวิร์ลฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้เปิดเผยว่าสินค้ามาจิโกะก็เป็นสินค้าใหม่นะคะเป็นเทรนด์ใหม่เป็นเทรนด์รักษาสุขภาพเป็นข้าวเกี๊ยวผสมกับผักจริงนะคะแล้วก็ผสมด้วยรสชาติที่ถูกปากของคนทั่วไปทุกเพศทุกวัยทานได้หมดอร่อยมากค่ะแล้วอย่างจุดเด่นของมาจิโกะอะไรมันคืออะไรคะแล้วอะไรเป็นจุดขายคะจุดขายคือเป็นขนมที่กินเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็รสชาติดีแล้วก็อยู่ในแพคเกจจิ้งที่ดีนะคะก็คือทุกอย่างผ่านโปรเซสซิ่งที่ดีหมดวันนี้เรียกได้เลยว่าเหมือนเราเอาใจสำหรับคนที่เขารักในเรื่องของการสุขภาพแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องการทานขนมขบเคี้ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจากเด็กที่โตขึ้นยังอยากทานขนมอยู่แต่ว่ายังเทรนยังอยากเฮลตี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือตอบโจทย์อันนี้ค่ะแปลว่าเหมือนเราต้องการลุกตลาดเกี่ยวกับคนที่รักสุขภาพโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างกลุ่มเป้าหมายหลักนี้เรามองเป็นกลุ่มไหนบ้างคะก็กลุ่มคนวัยรุ่นและคนทำงานค่ะโตนิดนึงสมัยก่อนเด็กเราขายของเด็กใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่15 16ขึ้นไปหรือ20ถึง50เลยก็ยังทานได้ค่ะแต่อย่างนี้เด็กก็ทานได้ไหมคะทานได้ค่ะทานได้ค่ะแล้วอย่างการตลาดตอนนี้หาใช้ช่องทางในการจัดจำหน่ายก็ตอนนี้เราก็มีเป็นร้านสุขภาพก็มีถ้าเป็น TT นะคะแล้วก็เป็นห้างโมเดิร์นเทรดก็เราก็กำลังเริ่มทยอยที่จะเข้าไปอย่างตั้งหลายที่เดี๋ยวต้องรอเขารับก่อนนะคะแต่ตอนนี้รับมา 3-4 ที่แล้วอย่างตลาดออฟไลน์เนี่ยเราได้แรงการตอบรับที่ดีอยู่แล้วแล้วอย่างออนไลน์นะคะออนไลน์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาซื้อจากในห้างที่ในกรุงเทพค่ะส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่สามารถซื้อได้หรือบางคนก็ในกรุงเทพก็ตามเขาไม่อยากไปช้อปปิ้งเขาก็ซื้อ Lazada ซื้ออะไร Shopee อะไรพวกนี้ค่ะอย่างนี้ใช้ช่องทางในการจัดจำหน่ายในรูปแบบแอปพลิเคชันที่มันมีอยู่แล้วแล้วอย่างพวกตัวแทนจำหน่ายอะไรนี้มีไหมคะตัวแทนมีค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านตรงนั้นเป็นช่องหลักแหละตอนนี้แต่ว่าพวกออนไลน์นี่ก็คือเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนสินค้ามันบัลกี้นิดนึงค่าขนส่งมันก็จะแพงหน่อยนะคะ
ก็คือจะมาติดตรงนี้อย่างตลาดต่างประเทศล่ะครับว่าไงบ้างตลาดต่างประเทศนี่เราเริ่มจากน้ํานะคะขนมมันก็เริ่มดีขึ้นตามขึ้นมาเรื่อยๆตลาดที่เราไปส่วนใหญ่ก็นอกจาก CLMV ซึ่งซื้อของไทยอยู่แล้วเราก็จะมีตลาดจีนตลาดจีนก็คือคนจีนไม่ชอบกินของเขาเองเขาชอบกินของไทยนะก็คือลูกค้าชอบมากอย่างเป้าทางการตลาดปีนี้คาดว่าจะต้องการสักเท่าไหร่เนี่ยเป้าการตลาดก็คือขอขึ้นตั้งไว้ก็เราก็ขึ้นจากเดิมสักอย่างต่ำก็มี 20% นะคะจากเดิมนะคะค่ะขออนุญาตถามหน่อยวันนี้ได้มีโอกาสได้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ชิมค่ะจะชอบไอ้รสที่เป็นวาซาบิอะค่ะคือเหมือนแบบคือจริงๆเราเป็นคนชอบทานขนมตั้งแต่เด็กแล้วอะเนี้ยเราอะอายุมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบมี awareness นิดนึงเดี๋ยวว่าหุ่นจะเสียก็เลยคิดว่าอาหารที่คุณพี่เนี่ยออกมาเนี่ยคือแบบว่าตอบโจทย์มากคือถ้าชอบทานอาหารรักสุขภาพด้วยนี่คือตัวนี้เลยค่ะฝั่งนี้อะคะส่วนตัวเป็นคนชอบขนมมากต้องทานขนมทุกวันแต่ว่าก็อย่างที่พี่เต็มบอกนะคะก็จะกังวลเรื่องรูปร่างอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวก็จะเป็นคนต้องออกกำลังกายดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกการรับประทานมากๆก็พอมาเจอขนมนี้ก็คิดว่าใช่เลยค่ะเมื่อกี้ชิมไปแล้วอร่อยมากค่ะชอบรสชาติไหนมากกันคะอร่อยทั้งสองรสเลยค่ะแต่ว่าชอบวาซาบิเหมือนกันเพราะว่าเหมือนไม่คนชอบเซรัลลี่อยู่แล้วแล้ววาซาบินี่ก็ชอบอยู่แล้วคิดว่ามันมีรสมีชาติจัดจ้านดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เหมือนจืดชืดเหมือนอาหารสุขภาพทั่วๆไปค่ะโอเคอยากให้ฝากถึงแบรนด์นี้หน่อยละกันนะคะกับแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวเนี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะผู้บริโภคทุกท่านลองทดลองทานดูเมจิโกเนี่ยเป็นขนมเทรนสุขภาพขนมแบบใหม่รสชาติดีแล้วก็สิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราลดพวกโซเดียมลงนะคะก็เข้ากับเทรนด์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ตามหลักของกระทรวงทุกอย่างเลยค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์